Sell in Mayปรากฏการณ์นี้เป็นอย่างไรและปีนี้จะเป็นแบบนั้นหรือไม่และอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้มาพูดคุยในประเด็นนี้นะครับกับดีเรคเตอร์ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของบลจ.ไทยพาณิชย์คุณปิยพัฒน์ภัทรภูวดลคุณก่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิทย์คุณเฟิร์นแล้วก็แฟนคลับรายการมาริเวลทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้านะคะเป็นเช้าที่อาจจะไม่ค่อยสดใสนะคะตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะเซลล์อินเมย์อาจจะไม่มีหรือเปล่าแต่เมื่อวานนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นการคอนเฟิร์มหรือเปล่าว่าเซลล์อินเมย์จะเกิดขึ้นหรือไม่ในมุมมองของทาง SBAM มองยังไงบ้างคะครับผมก็ดูแล้วเนี่ยถือว่าเหมือนที่คุณเฟิร์นบอกนะครับประเดิมเดือนต้นเดือนพฤษภาแบบไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของเซลล์อินเมย์เองเนี่ยในอดีตเนี่ยมันก็มาจากคำพูดของนักลงทุนเมื่อหลาย10ปีก่อนแล้วนะครับมันมีประวัติศาสตร์มายาวนานมากก็คือเขาไปเก็บสถิติมาในเรื่องของนักวิชาการให้ไปสังเกตว่าจริงๆเขาดูเป็นช่วงเวลาคือดูตั้งแต่พฤษภาจนถึงตุลานะครับปรากฏว่าตลาดในช่วงนี้เมื่อเทียบกับในช่วงของพฤศจิกาจนถึงเมษาเนี่ยตลาดในช่วงพฤษภาถึงตุลาเนี่ยให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่านะครับในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐแต่ว่าสิ่งที่เขาอธิบายเนี่ยในเรื่องของทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนมันน่าจะเป็นเพราะว่าคืออากาศดีใช่ไหมครับพออากาศเริ่มอบอุ่นเนี่ยนักลงทุนฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาก็มีอาจจะไปเที่ยวไปอะไรกันบ้างนะครับพักผ่อนก็เลยทำให้มีการลดสถานะลงมานะครับแต่ว่าทุกวันนี้เองต้องบอกว่าเหตุการณ์แบบนั้นมันคงจะไม่ได้มีผลเท่าไหร่ละเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีถูกไหมครับคือเราก็เทรดได้ทุกที่อยู่แล้วนะครับจะไปเทรดเดอร์อินเวสเตอร์จะไปพักล้อเลยเนี่ยมันคงจะไม่ได้มีผลอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยปรากฏว่าในช่วง20ปีหลังสุดเนี่ยถ้าดูตัว S&P 500เนี่ยเดือนพฤษภาเนี่ยถ้าดูเจาะเป็นเดือนนะครับมันก็ไม่ได้แย่กว่าเดือนอื่นนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญจริงๆแล้วเนี่ย20ปีเนี่ยพฤษภา S&P 500เป็นให้ผลตอบแทนเป็นลบประมาณ6ปีแค่นั้นเองนะครับจริงๆแล้วเดือนที่ดูจะแย่ที่สุดในช่วง20ปีคือเดือนมกรานะครับคือให้ negative return หรือติดลบไปประมาณ11จาก20ปีแต่ว่าถ้าดูตลาดหุ้นไทยอ่ะมีความน่าสนใจครับพี่วิทย์กับคุณเฟิร์นครับเพราะว่าตลาดหุ้นไทยถ้าดู10ปีเนี่ยปรากฏว่าให้ผลตอบแทนเป็นลบไป6ปีนะครับคือเกินครึ่งซึ่งเป็นถือว่าเป็นเดือนที่แย่ที่สุดเลยใกล้เคียงกับเดือนพฤศจิกานะครับพฤศจิกาก็6จาก10ปีเหมือนกันที่ให้ผลตอบแทนเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นไทยดูเหมือนสถิตินี้หรือว่าซีซันนอลนี้มันดูมีความขลังอยู่เหมือนกันนะครับครับคุณก่อครับเมื่อสักครู่นี้พูดถึงสถิติย้อนหลังแล้วแต่ว่ามาปีนี้2022กันบ้างต้องบอกปัจจัยมันรุมเราเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของโอมิครอนแบบนี้เป็นต้นทีนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าไม่กี่วันแรกของเดือนนี้ออกมาหน้าตาเหมือน Saving Private Ryan เลยคือดุเดือดมากคุณก่อมองว่าปีนี้ตัวแปรค่อนข้างเยอะจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อบ้านเราบ้างครับครับผมถ้าย้อนกลับไปดูสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงประมาณสัก 10-15 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าจริงๆภาพหลักๆของการเกิดเซลล์อินเมย์เนี่ยมันก็จะมีปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อนหรือว่ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดซ้ำๆทุกปีนะครับก็คืออะไรก็คือว่ามีการเซลล์ออนแฟกต์หลังจากที่มีการประกาศงบถูกไหมครับ oh. งบควอเตอร์หนึ่งออกก็จะช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายในช่วงของเดือนพฤษภาแล้วก็หุ้นหลายตัวเนี่ยที่ขึ้น XD มาจากผลประกอบการของปีก่อนหน้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะขึ้น XD กันเดือน4เดือน5เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะขาดเสน่ห์ระยะสั้นก็เห็นการเทคโปรฟิตหรือว่าขายทางกำไรออกมาแต่คราวนี้เองเนี่ยอันนั้นคือปัจจัยหลักๆแต่ว่าเซลล์อินเมย์จะรุนแรงหรือเปล่าเนี่ยต้องมาดูปัจจัยเสริมในแต่ละปีซึ่งปัจจัยเสริมแต่ละปีเนี่ยปรากฏว่ามันมีความแตกต่างกันทั้งนั้นเลยนะครับ2019เราเจอเทรดวอร์นะครับ2018มีเหตุการณ์ในเรื่องของ MSCI ที่เพิ่มน้ำหนักหุ้นจีนเข้าไปใน MSCI Emerging Market นะครับ2013เราเจอเรื่องของการที่เฟดเอ่ยถึง QE Tapering นะครับอันนี้คือรอบก่อนครับ QE รอบก่อนนะครับ2012ไปเจอในเรื่องของวิกฤตหนี้ยูโรโซนกลุ่มพิกกรีซนะครับถ้าหลายท่านจำกันได้นะครับ2010เองเราก็มีเหตุการณ์ในเรื่องของการเมืองในประเทศนะครับซึ่งจะเห็นว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูเนี่ยคือมันมีเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวที่มันแตกต่างกันทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอาจจะค่อนข้างจะประเมินยากนิดนึงว่ามันอาจจะเป็นเหตุการณ์หรือเหตุผลเพราะว่าอะไรนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่เรื่องช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยอันนี้โดยประสบการณ์จากการทำงานในวงการส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างจะมีความระมัดระวังนะครับเวลาเข้าสู่ช่วงพฤษภาเพราะว่ามันก็จะมีอยู่ๆก็มีเหตุการณ์พวกนี้ที่อยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาทั้งนั้นที่จริงๆมันไม่ได้จำเป็นอาจจะต้องเป็นเดือนพฤษภาก็ได้นะครับแต่มันก็มักจะมีเหตุการณ์ที่โผล่ขึ้นมาคราวนี้ถามว่าปีนี้ผมให้น้ำหนักกับเรื่องอะไรผมค่อนข้างจะให้น้ำหนักกับเรื่องเฟดนะครับเพราะว่าดูง่ายๆเลยคือตลาดหุ้นเนี่ยฟื้นตัวเร็วมากทั้งโลกนะครับเพราะว่าสภาพคล่องที่อัดเข้าไปจาก QE นะครับฟื้นตัวจากวิกฤตในเรื่องของโควิดตอนนี้เนี่ยคือเงินกำลังจะถูกดึงออกแล้วอันนี้ชัดเจนแล้วเพราะว่าวันก่อนเฟดประกาศแล้วเรียบร้อยว่าเดี๋ยวจะลดขนาดบาลานซ์ชีต 47,500 ล้านเหรียญต่อเดือน
นะครับแล้วเดี๋ยวจะเพิ่มขึ้นไปในช่วงอีกระยะ3เดือนข้างหน้าเพราะฉะนั้นอันนี้คือมันคือเงินที่ออกไปจริงๆละนะครับเพราะฉะนั้นผมให้เรื่องนี้เป็นเรื่องประเด็นหลักเลยนะครับที่จะกดดันตลาดหุ้นในปีนี้ครับทีนี้ถ้าเรามองแล้วเนี่ยเซกเตอร์ไหนน่าจะพอมีโอกาสบ้างหรือเปล่านะคะในตลาดท่ามกลางความไม่แน่นอนแล้วก็ความผันผวนหรือเซกเตอร์ไหนที่ควรจะหลีกเลี่ยงในแง่ของการลงทุนบ้างคะครับผมว่าจริงๆถ้าสมมุตินะครับว่าเกิดเซลล์อินเมย์ขึ้นจริงเนี่ยมันก็จะกระทบเป็นวงกว้างแหละเวลาที่ตลาดมันไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็จะกระทบไปหลายๆเซกเตอร์นะครับแต่ว่าคราวนี้เองเนี่ยเราก็พยายามจะดูในเรื่องของเซกเตอร์ที่คงจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าละกันนะครับก็ยังเน้นไปที่อะไรที่มันเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนก็คือในเรื่องของ reopening อย่างเงี้ยนะครับการกลับมาเปิดเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะครับก็เซกเตอร์ที่เกี่ยวกับในเรื่องของ consumption นะครับในเรื่องของการเปิดเมืองในเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวนะครับหรือว่าเซกเตอร์ที่เป็นเซกเตอร์ที่มีความ defensive หน่อยเนี่ยนะครับมีรายได้นะครับมีผลประกอบการที่ค่อนข้างจะ stable เนี่ยอย่างกลุ่มที่เป็นอินฟรานะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่ม REIT แบบนี้น่าจะพอที่จะแบบยืนสู้นะครับหรือว่าถ้าจะลงเนี่ยสมมุติว่าเกิดเซลล์เมย์จริงแล้วจะลงเนี่ยก็คงจะลงน้อยกว่าตลาดโดยภาพรวมนะครับแต่ว่าคราวนี้สิ่งกลุ่มที่อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับก็คือกลุ่มในเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งเราเห็นภาพแล้วในตลาดหุ้นสหรัฐว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยโอ้โหก็ Nasdaq ก็ยังเป็นกลุ่มที่โดนขายค่อนข้างหนักนะครับแม้ว่าหุ้นจริงๆจะลงมาค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีการพูดถึงเรื่อง valuation ว่าพอสภาพคล่องจะลดลงนะครับ valuation ที่ให้กับกลุ่มเทคก็อาจจะลดลงไปด้วยนะครับแต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นในเรื่องของผลประกอบการแล้วนะครับบริษัทเทคหลายๆบริษัทเองเนี่ยผลประกอบการเนี่ยเริ่มที่จะไม่ได้โตเยอะเหมือนในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับหรือว่าบางคนอาจจะยังโตดีอยู่ในควอเตอร์ล่าสุดแต่ guidance เริ่มมาแล้วว่าควอเตอร์ถัดๆไปเนี่ยเริ่มจะเหนื่อยนะครับจากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อนะครับในเรื่องของการที่คนออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านมากขึ้นนะครับอย่างนี้ครับคุณก่อครับมีหลายคนก็บอกว่า don't stop invest stay invest คุณก่อเห็นอย่างไรนอกเหนือจากนี้ถ้าเรา stay invest ครับกลยุทธ์ของนักลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้ที่หลายอย่างดูอึมครึมพอสมควรอ่ะคุณก่อมีข้อแนะนำในเชิงกลยุทธ์ยังไงครับครับผมจริงๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับว่าควรจะ stay invest หรือว่าควรจะหนีนะครับอันนี้กลยุทธ์เนี่ยขึ้นอยู่กับ time horizon หรือว่าระยะเวลาของแต่ละคนนะครับถ้าเกิดว่าคุณเข้าไวออกไวเป็นเทรดเดอร์เนี่ยก็คงจะต้องให้เวลากับให้น้ำหนักกับในเรื่องของการจับจังหวะเวลาเยอะหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นนักลงทุนระยะยาวเนี่ยความผันผวนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีพอผ่านไป3ปี5ปีเราย้อนกลับมาดูเนี่ยตรงนั้นมันอาจจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อพอร์ตคุณมากมายหรือว่าจริงๆกลับไปดูกราฟแล้วมันก็เหมือนกับหุ้นลงแค่ชั่วคราวซึ่งเหตุการณ์ในเรื่องของเซลล์เอ็นเมย์หลายๆครั้งมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ชั่วคราวนะครับสุดท้ายแล้วตลาดก็มักจะฟื้นตัวกลับมาแต่แน่นอนล่ะเราอยู่ในตลาดเองเนี่ยผมว่าถ้ามีจังหวะในเรื่องของการปรับพอร์ตได้เนี่ยก็ถ้าเราเตรียมพร้อมได้เรื่องของการปรับพอร์ตก็ถ้าทำได้ผมว่าก็เป็นกลยุทธ์ที่ดีนะครับในช่วงเวลาแบบนี้ซึ่งเราเห็นสัญญาณหลายๆอย่างว่ามันเป็นสัญญาณที่เริ่มเห็นแรงขายที่เข้ามาหรือว่ามันมีความอ่อนแรงของตลาดเนี่ยอันนี้ก็อาจจะปรับพอร์ตให้มีความดิเฟนซีฟมากขึ้นครับแล้วถ้าพูดถึงกองทุนล่ะคะแนะนำสำหรับใครที่อยากจะลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้แล้วก็เป็นผู้ลงทุนระยะยาวนะคะมองความผันผวนเป็นโอกาสนะคะน่าจะมีกองไหนที่ตอบโจทย์บ้างคะครับผมวันนี้ก็มาแนวดิเฟนซีฟเลยนะครับก็คือเน้นไปที่ property fund REIT infra เลยนะครับซึ่งทาง SCBM ของเราเนี่ยก็มีอยู่กองนึงนะครับก็คือตัวของ SCB PINนะครับหรือว่ากองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Property and Infrastructure Flexible ซึ่งอันนี้เนี่ยมีหลายรูปแบบเลยนะครับมีทั้งแบบสะสมมูลค่ามีแบบจ่ายเงินปันผลก็ได้ถ้าเกิดท่านชอบเงินปันผลชอบสภาพคล่องที่เข้ามาระหว่างทางหรือว่าจะเป็นกองทุนในลักษณะของการลดหย่อนภาษีนะครับ SSF RMF นะครับเรามีพร้อมเลยนะครับก็หลักๆกองนี้นะครับก็คือไปลง Property Fund REIT Infra นะครับที่ในไทยแล้วก็สิงคโปร์เป็นหลักนะครับTop Holding เนี่ยก็จะมีCapital Land นะครับ Integrated Commercial Trust นะครับอันนี้เป็นที่สิงคโปร์นะครับก็เป็นลีดที่ใหญ่ระดับต้นๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเน้นไปทางสาย Commercial นะครับสายห้างหรือว่าสายออฟฟิศนะครับส่วนอีกกองนึงก็คือ Ascendas นะครับ Real Estate Investment Trust นะครับก็อันนี้จะเป็นผู้นำหรือว่าเป็นตัวใหญ่นะครับในรีสิงคโปร์ที่เป็นสาย Industrial เลยนะครับแล้วก็จะมีของกันนะครับก็ลงในตัวอย่าง LPF นะครับหรือว่า Property Fund ของ Lotus
นะครับก็คือชื่อ TLGF เดิมถ้าเกิดว่าท่านคุ้นเคยก็เปลี่ยนชื่อมาสักพักแล้วแล้วก็มีตัวของ WHART ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะสิ้นเดือนมีนานะครับสำหรับตัว Top Holding นะครับก็มองว่ากลุ่ม REIT กลุ่ม Infra เนี่ยคือหลายๆตัวเนี่ยราคาก็ยังค่อนข้างจะไม่ได้ขึ้นมาเยอะเท่าไหร่โดยเฉพาะฝั่งไทยนะครับราคายังอยู่ในโซนล่างอยู่นะครับแล้วก็ความ stable ในเรื่องของผลประกอบการเค้าเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือได้ในเรื่องของทีม reopening ด้วยนะครับซึ่งไทยกับสิงคโปร์เนี่ยผมว่าเป็น2ประเทศที่มีความชัดเจนในเรื่องของการreopen หรือว่าการเปิดเศรษฐกิจนะครับนะคุณมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตดีคะสำหรับกล่องนี้ที่เป็นพวกอินฟลาเนี่ยค่ะครับผมว่าโดยปกติถ้าจัดพอร์ตเนี่ยจริงหรี่หรืออินฟลาเนี่ยก็จะถูกมองเป็นในเรื่องของอัลเทอร์เนทีฟนะครับหรือว่าสินทรัพย์ทางเลือกในเรื่องของการลงทุนนะครับก็อยู่ในระดับประมาณสัก 10-15% ครับคุณเฟิร์นนะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากคุณก่อครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปิยพัฒน์ภัทรภูวดลนะคะดีเรคเตอร์ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบลจ.ไทยพาณิชย์นะคะสิ่งสำคัญก็คือเซนเมเนี่ยในต่างประเทศอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะแต่ว่าในบ้านเราค่อนข้างชัดเพราะว่า 60% นะคะหรือว่า6ใน10ปีที่ผ่านมามีแรงขายทำให้หุ้นไทยติดลบนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมเช่นเดียวกับเดือนพฤศจิกายนนะคะปีนี้น้ำหนักคงเป็นเรื่องของเฟดนะคะถามว่าหุ้นทุกกลุ่มน่ากลัวหรือเปล่าไม่นะคะแต่ว่าบางกลุ่มนั้นมีแรงกระทบน้อยกว่าอย่างเช่นreopening กับ defensive นะคะแต่ก็ต้องระวังหุ้นกลุ่มเทคพอสมควรดังนั้นใครอยากลงทุนนะคะกลุ่ม property นะคะสังหาริมทรัพย์ infrastructure หรือว่า REIT ก็ถือว่าเป็นกองทุนที่ SCBAM แนะนำนั่นเองค่ะพิวิทย์คะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ